แม่โพสต์เองแพทริเซียควงโน้ตดินเนอร์พร้อมหน้าครอบครัวนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดควงแฟนหนุ่มไฮโซโน้ตวิเศษดินเนอร์โอมากาเสะสุดหวานพร้อมหน้าครอบครัวงานนี้คุณแม่โพสต์เองเลยค่อยๆหวานแต่ไม่หวือหวาสำหรับคู่ของนางเอกชื่อดังแพทริเซียกู๊ดกับไฮโซหนุ่มโน้ตวิเศษที่มักจะหาเวลาว่างไปทำกิจกรรมด้วยกันเสมอไม่ว่าจะเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดออกกำลังกายบริจาคเลือดหรือหาของอร่อยทานเป็นต้นล่าสุดสาวแพทริเซียและหนุ่มโน้ตควงกันไปทานอาหารญี่ปุ่นแบบโอมากาเสะแต่งานนี้ทั้งคู่ไม่ได้ไปกัน2-2เพราะว่ามีคุณพ่อและคุณแม่ของฝ่ายหญิงไปด้วยโดยนางเอกสาวได้โพสต์รูปที่ถ่ายกับคุณพ่อคุณแม่ระบุข้อความว่ากลับมาที่ร้านนี้อีกครั้งเพราะอร่อยมากราคาน่ารักเจ้าของก็สวยเยย NIEABTRINN งานนี้แม้ว่าในไอจีของสาวแพทริเซียจะไม่มีรูปหนุ่มโน้ตร่วมเฟรมก็ตามแต่ในไอจีคุณแม่ของนางเอกสาวก็จัดให้ได้เห็นชัดๆพร้อมแคปชั่นว่า Oh my god dinner last night ซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปกดส่งหัวใจกันรัวๆ